ช่วงไอเดียสอนศิลป์แมลงใบไม้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นก็ปลูกเหมือนกันค่ะแค่ที่ไม่ได้ปลูกสักต้นเลยนะคะหรอคุณพี่พลระวังนะคะไหนอย่าอยู่ใกล้ต้นนั้นนะคะทำไมอ่ะแค่ที่ต้นเข็มค่ะเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวมันแทงมือใช่ไหมใช่ค่ะคิดว่าคนละเข็มนั่นแหละไม่เป็นไรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆครับที่บ้านเพื่อนๆเนี่ยมีต้นไม้กันหรือเปล่าครับถ้ามีนะครับให้ก้มครับเฮ้ยเฮ้ยก้มทำไมหรอคะนี่ไงครับผมก้มหาใบไม้แห้งทำไมอะคะเพราะเราจะเอามาทำงานศิลปะกันโอ้แบบที่พวกเราเคยทำใช่ไหมคะใช่แล้วเฮทีโอ้แต่ครั้งนี้นะคะเฮทีอยากทำศิลปะด้วยใบไม้แห้งที่มันแบบว่าอลังการงานสร้างมีชิ้นเดียวในโลกแล้วก็แตกต่างไม่เหมือนเดิมอะค่ะดีเลยเฮทีงั้นเราช่วยเก็บใบไม้กันเลยดีกว่าโอเคค่ะมาเลยครับเราต้องก้มก้มคนก้มต่ำสิคะก้มต่ำค่ะยังไงนี่แบบนี้เลยค่ะลงอีกค่ะลงอีกเอาไปหลายๆแบบโหแบบนี้เยอะแล้วนะคะเนี่ยเยอะแล้วเหรอตอนนี้เราก็จะทำความสะอาดใบไม้ที่เราเพิ่งไปเก็บมานะคะล้างเบาๆนะครับแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆเพื่อนๆคิดว่าพวกเราจะเอาใบไม้แห้งนี้ไปทำอะไรครับนี่เราล้างเสร็จแล้วครับอุปกรณ์หลักของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วแต่เราไม่มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยเหรอเคที่มีค่ะเคที่เตรียมมาแล้วค่ะอยู่นี่นี่เองเป็นพวกสีใช่ไหมแล้ววันนี้พวกเราจะมาทำอะไรดีเคที่ของเคที่ดูจากรูปทรงมันจะลีๆนะคะเพราะฉะนั้นเคที่ว่าเคที่จะวาดเป็นแมลงค่ะของพี่ก็ต้องเป็นแมลงครับแต่เป็นแมลงอาจจะเป็นคนละสายพันธุ์กันเราจะระบายสีลงไปเลยใช่ไหมเคที่ค่ะสีที่เราจะใช้วันนี้นะครับมี2แบบอันแรกก็คือสีโปสเตอร์ครับแล้วก็เป็นสีเมจิกครับผมแมลงของพ่นนะครับพ่นจะเริ่มจากการลงปากกาดำก่อนนะครับเป็นปากกาเมจิกสีดำนะครับเคที่ก็จะระบายสีเลยนะคะก็คือจะไม่ลากเลยค่ะสีที่เคที่ใช้นะคะก็จะเป็นสีชมพูอ่อนค่ะส่วนผสมก็คือสีแดง1ส่วนสีขาว2ส่วนค่ะใบไม้แห้งนะครับสามารถระบายสีให้ติดเนี่ยง่ายกว่าใบไม้ที่เป็นใบไม้สดนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเก็บใบไม้แห้งมาทำแต่ถ้าเพื่อนๆอยากลองใช้เป็นใบไม้สดเพื่อนๆก็สามารถทดลองได้นะคะผมขอเตือนอีกหนึ่งอย่างนะครับถ้าไปเด็ดใบไม้สดนะครับระวังนะครับระวังยางที่มาจากใบไม้บางชนิดนะครับเพราะยางไม้นะครับบางชนิดอาจจะทำอันตรายต่อผิวหนังได้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับไหนเคที่อันนั้นเสร็จแล้วหรอเคที่ยังค่ะเดี๋ยวเคที่จะระบายเป็นสลับสีค่ะแต่ว่าเคที่ขอระบายสีชมพูให้เสร็จก่อนค่ะต่อไปนะครับตรงช่องที่พ่นเวนนะครับพ่นจะระบายสีเมจิกนะครับเป็นจุดๆไว้นะครับเพื่อนๆจะรอให้สีแห้งก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเติมสีเมจิกเสร็จแล้ว1ตัวครับใบต่อมานะครับก็จะเป็นแมลงที่ไม่มีอยู่บนโลกนะครับเพราะจะเป็นแมลงที่อยู่ในนี้ในจินตนาการของคนใบไม้ใบนี้นะครับมีสีเข้มนะครับคนก็เลือกที่จะใช้สีนะครับที่เป็นสีที่สดใสนะครับโอ้โหเคที่โอ้โหลายอะไรเนี่ยเคที่โอ้โหเป็นลายตามจินตนาการค่ะอ๋อว่าแล้วเชียวพี่เดาไว้แล้วเชียวตั้งแต่แรกเคที่ก็เริ่มเติมลวดลายเพิ่มแล้วนะคะด้วยปากกาเมจิกค่ะใบสุดท้ายนะครับก็เป็นใบยาวที่สุดเลยนะครับตัวนี้นะครับคนขอว่าให้เป็นหนอนบ้างเพราะว่าตัวยาวตอนนี้แมลงที่เคที่กำลังวาดตกแต่งอยู่นะคะก็กลายเป็นแมลงจากต่างดาวนะคะเพราะมีลวดลายที่โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเขียวอ่อนนะครับน้ำเงิน1เหลือง1ขาว2ครับอ
ถ้าเรามีใบไม้หลายแบบนะครับเราก็สามารถออกแบบแมลงของเราเนี่ยได้ตามจินตนาการได้มากกว่านี้อีกนะครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าน้องๆไม่อยากวาดเป็นแมลงนะคะก็สามารถวาดเป็นสัตว์ตัวอื่นได้นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งมาอวดพวกเราด้วยค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีไอเดียศิลปะจากรอบๆตัวเนี่ยจากไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะครับแล้วก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำกิจกรรมอะไรนะคะก็อย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวก่อนไปล้างมือถ่ายรูปไปฝากพี่โจก่อนดีกว่าที่ยิ้มมากเฮ้ยสวยนะแค่เศษวัสดุใบไม้จริงๆแล้วตัวใบไม้ที่เราหยิบมานะครับทั้งคนและเคที่ด้วยเนี่ยเราเลือกรูปทรงของใบไม้ได้ด้วยนะพี่โจมีใบที่อยู่ที่บ้านถ้าน้องๆหลายๆคนตอนนี้เนี่ยปลูกต้นไม้ในร่มต้นไม้ฟอกอากาศหรืออะไรไงที่ในบ้านมีไซใบสักมันจะใหญ่มากนะน้องๆต้องดูก่อนนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าไปหยิบไซใบสักมาแล้วทำเป็นแมลงนี่ต้องเป็นแมลงยักษ์เลยนะครับผมแล้วเราก็จะเปลืองสีนิดนึงใส่แต่ว่ามันก็ได้ชิ้นงานที่ใหญ่ไงแต่ว่าอาจจะทำไม่เสร็จในทีเดียวต้องค่อยๆทำไปก่อนนะครับดูขนาดวัสดุดูอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ด้วยนะครับในบ้านของเรานะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูดีกว่าสอนศิลป์อินบ็อกซ์มีใครส่งอะไรยังไงมาอวดกันครับ